้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงครับเพราะว่ามืดมากเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมกันเลยนะครับแสงสีเสียงมาเต็มโคตรอันตรายสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเชื่อมสายนะครับต้นบักอาร์มนะครับเป็นการเชื่อมแบบลงมาด้านล่างนะครับจากฟีดเดอร์บนลงมาฟีดเดอร์ล่างนะครับต้นนี้ก็จะเป็นการเชื่อมแบบพลิกแพงนิดนึงอาจจะทำยากแล้วก็อันตรายด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ที่ค่ายหน้าค่ายศรีพัชรินทร์นะครับจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็มืดแล้วอากาศก็หนาวหนาวต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงครับเพราะว่ามืดมากการมองเห็นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านบนมีไฟนะครับส่วนด้านล่างนั้นยังไม่มีเพราะว่าเรากำลังจะมาเชื่อมเข้านะพี่มีไม้อะไรเอาไหมไอ้ตรงนี้มีไฟนะครับข้างบนมีไฟเดี๋ยวเราจะเชื่อมข้างล่างขึ้นข้างบนครับได้ไหมพี่ต้องมันเสียบตาปัดไปอีกนิดนึงพ่อเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมกันเลยนะครับเรียบร้อยเฟซซี่เฟซแรกตอนนี้เราต้องหลบนะครับเพราะว่าข้างบนมีไฟเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับเพื่อไปเชื่อมเฟซบีทำงานตอนคืนแบบมีไฟอันตรายมากนะเพราะว่าเรามองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราต้องค่อยทำนะครับมีสติตลอดเวลาอันนี้เราจะเข้าไปเชื่อมเฟส B นะครับตรงนี้ครับปัดเลยจากตรงนี้นะครับไปเชื่อมตรงนั้นนะเข้าไปอีกนะพี่แล้วผมจะใส่พี่จีอ่ะพ่อเดี๋ยวเราจะให้พีจีเข้าไปก่อนนะครับอ
ฝั่งด้านไม่มีไฟนะครับแกะไปเชื่อมดัดโค้งก่อนโอเคครับเฟส B ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะเป็นเฟส A นะครับเป็นเฟสสุดท้ายของวันนี้เราต้องแกะด้านที่ไม่มีไฟเข้าไปก่อนนะเรียบร้อยเราก็จะอ้อมอ้อมเฟสนะ เราก็จะอ้อมเข้าไปเชื่อมด้านบนนะครับอ้อมสายข้ามถนนเฟส A เหมือนกันนี่แหละแล้วก็ไปเชื่อมเฟสนี้แบบโคตรดังตะกี้ใจวิวๆเลยนะผมแสงสีเสียงมาเต็มโคตรอันตรายเห็นเลยไหมครับเรียบร้อยครับผมเชื่อมจ่ายไฟคืนสภาพทั้ง3เฟสเรียบร้อยครับชาวบ้านก็ได้มีไฟใช้แล้วนะครับผมหลังจากที่ไฟดับมานานตอนนี้เราก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยครับเชื่อมสายต้นบักอาร์มทั้ง3เฟสนะครับที่หน้าค่ายศรีพัชรินทร์จังหวัดขอนแก่นขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมมากเลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ